ครับผมก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการสร้าง interactive visualization นะครับด้วย d3.js นะครับซึ่งเป็นไลบรารีหนึ่งของ JavaScript ก็ก่อนอื่นจริงๆทอล์กนี้เป็น intersection ของความสนใจ2 อย่างนะครับคนที่สนใจด้าน data กับคนที่สนใจงานด้าน front end ที่อยากทำตัว interactive visualization และอยากดูมือหน่อยว่าใครเข้ามาในนี้เพราะสนใจเรื่อง data ครับอ๋อโอเคค่อนข้างเยอะใครเข้ามาในนี้เพราะสนใจเรื่อง front end ครับโอเคพอได้เตรียมตัวให้ดีแล้วกันครับ มันจะเริ่มน่ากลัวพอถึงพาร์ทที่เป็นโค้ดก็เริ่มเลยนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับเร็วๆชื่อต้านะครับก็ปริญญาตรีเรียนที่นี่แหละครับก็เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนจบภาคคอมนะครับตอนจบปี4ตอนนั้นรู้สึกไม่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วนะครับอยากเอาทักษะเขียนโปรแกรมไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงมากกว่านะครับก็เลยย้ายสายนิดหน่อยก็เลยไปเรียนต่อที่ MIT ตอนนั้นไปเรียนสาขาชื่อ Operations Research นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Operations Research เป็นสาขาที่เราเอาโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับมาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเช่นระบบโลจิสติกส์ว่าเราควรจะให้รถบรรทุกวิ่งยังไงเราควรตั้ง Warehouse ที่ไหนเราควรสต็อกของเท่าไหร่นะครับหรือระบบ Revenue Management เราจะซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อจองโรงแรมนะครับราคาตอนไหนควรตั้งราคาเท่าไหร่ให้ได้กำไรเยอะที่สุดนะครับก็เป็นการทำโมเดลทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะช่วงที่ทำงานวิจัยก็เลยได้ทำงานกับข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาข้อมูล historical data เก่าๆเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์เพื่อทำโมเดลเพื่อ optimize กระบวนการทางธุรกิจนะครับพอจบก็เลยตัดสินใจไปทำงานสาย data ต่อนะครับก็เลยไปเป็น data scientist อยู่ที่ Facebook นะครับเป็น data scientist อยู่3ปีนะครับเพิ่งกลับมาเมืองไทยได้ 2-3 เดือนแล้วก็ตอนนี้กำลังทำสตาร์ทอัพของตัวเองอยู่นะครับชื่อ Scudio ก็เป็นแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่กำลังสร้างอยู่เดี๋ยวทุกคนคงได้ใช้กันครับก็เริ่มเลยก็จริงๆพาร์ทที่ผมถนัดกว่าคือพูดเรื่อง Data Science นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเคยมาพูดแล้วในงาน Code Mania ครั้งแรกๆเลยนะครับหลายปีมาแล้วพูดที่นี่แหละครับห้องนี้ก็ถ้าใครอยากไปขุดอันเก่ามาฟังนะครับพื้นฐานว่า data science คืออะไร data scientist ที่ Facebook เขาทำงานประมาณไหนบ้างก็มี playlist อันนี้อยู่ที่อยู่บนเฟซอยู่บน YouTube นะครับตอนนั้นมาพูดกับเพื่อนผมที่อยู่ Twitter นะครับก่อนอื่นเลย data visualization คืออะไรนะครับ data visualization เนี่ยคือการสร้าง representation ของข้อมูลนะครับแต่ว่าจากนิยามเนี่ยเขาก็จะเน้นที่ว่าเป็น computer generate นะครับ interactive คือขยับได้จับต้องได้นะครับแล้วก็เป็น visual ก็คือให้เห็นภาพนะครับที่สำคัญกว่าคือเพื่อ amplify cognition แปลว่าทำให้เราเห็นภาพมีความเข้าใจในตัวข้อมูลนั้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของการทำ data visualization คือให้เราเข้าใจข้อมูลมากขึ้นหลายคนก็จะถามทำไมต้องทำ data visualization มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรอทำแค่รูปสวยๆหรือเปล่านะครับแต่ก็ยืนยันคำเดิมครับคำกล่าวทั่วไปว่าa picture's worth a thousand words นะครับรูปมีค่ามากกว่าคำพูดพันคำก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกมาตรฐานมาให้ดูกันไม่รู้ว่าเห็นชัดกันแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นตัว data set มาตรฐานเลยนะครับชื่อ Angstrom ก็ data set เนี้ยประกอบไปด้วยชุดข้อมูล4ชุดชุดที่1 2 3และ4นะครับแต่ละชุดก็จะมีค่า x กับค่า y นะครับก็มี x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 y 3ไปเรื่อยๆนะครับดูจากอันเนี้ยก็ดูไม่ออกหรอกว่าข้อมูลมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะอันนี้สำหรับใครที่ใช้ R นะครับเราสามารถเรียกไอ้ dataset นี้ใน R ขึ้นมาได้เลยนะครับ built in มาอยู่แล้วหลายคนเป็นนักสถิติอยากรู้ข้อมูลว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็อาจจะทำสิ่งที่เรียกว่าหา descriptive statistics ก็คือหาข้อสรุปของข้อมูลนะครับถ้าเราหาค่าเฉลี่ยนะครับ column means หาค่าเฉลี่ยก็จะพบว่า x1 x2 x3 เนี่ย x1 x2 x3 x4 เท่ากันหมดเลยเท่ากับ9นะครับค่าเฉลี่ย y1 y2 y3 y4 ก็เท่ากันหมดเลย 7.501 เป๊ะเลยนะครับโอเคค่าเฉลี่ยเท่ากันแล้ว variance ล่ะ variance แปลเป็นไทยว่าอะไรค่าเบี่ยงเบนค่าความเบี่ยงเบนค่าแบบบวนถูกต้องค่าความแบบบวนถูกต้องครับหา variance ก็เท่ากันเป๊ะอีกเหมือนกัน x1 x2 x3 x4 11 y1 y2 y3 y4 ก็เท่ากันเป๊ะนะครับโอเคงี้ลองหา correlation ละกันระหว่าง x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 y 3นะครับ correlation ก็เท่ากันหมดอีกเหมือนกัน 0.8 0.8 0.8 ณจุดนี้นักสถิติคงจะอยากสรุปแล้วว่า data set 4ชุดนี้หน้าตาเหมือนกันนะครับ
ยังไม่หยุดแค่นั้นอ่ะเราลองฟิตโมเดลนะครับฟิตโมเดลเส้นตรงง่ายๆนะครับมีอินเตอร์เซปต์จุดตัดแกน y นะครับแล้วก็สโลปก็4อันเหมือนกันหมดเลยนะครับจุดตัดแกน y อยู่ที่3สโลปอยู่ที่ 0.5 นะครับถ้าดูไอตัวค่าความฟิตก็เท่ากันอีกเหมือนกันคือทุกอย่างเหมือนกันหมดในดาต้าเซตนี้นะครับแต่ทุกคนคงรู้แล้วล่ะว่าผมกำลังจะให้ดูอะไรแต่พอเราพลอตมันออกมานะครับอันนี้คือ data set ที่1นะครับ data ก็ดูมี linear relationship เนาะมี noise นิดหน่อยนะครับพอเรามาดู data set ชุดที่2ถ้าเราเห็นนี้ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่า relationship เนี่ยมันไม่ linear นะมันออกแนว parabola นะครับมาดูอันที่3มันเกือบจะเส้นตรงแต่จริงๆถ้าอยากฟิตให้ตรงกว่านี้มันต้องเอ็นลงมาอีกหน่อยนึงนะครับที่มันโดนดึงขึ้นไปเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า outlier นะครับเป็นข้อมูลแปลกปลอมหลุดเข้ามานะครับอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับหรือ data set สุดท้ายนี่เป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆคือไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยเป็น data random นะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าบางทีถ้าเราดูแค่ descriptive statistic มันบางอย่างก็จะดูเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับและการที่เราพลอตออกมาเป็นภาพเนี่ยคนเราเนี่ยมีความสามารถในการมองเห็นแพทเทิร์นเทรนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลมาทีนี้เป้าหมายของการทำ data visualization เนี่ยมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกที่สายอินโฟกราฟิกเขาจะฮิตหน่อยก็จะเป็นการทำ visualization เพื่ออธิบายข้อมูลนะครับเป็นการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องผ่านข้อมูลด้วยรูปภาพนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างงานนึงที่ผมทำตอนอยู่ที่ Facebook นะครับตอนนั้น World Cup ตอนนั้นก็แฟนๆ Facebook ก็มากดไลค์เพจนู้นนี้ของนักเตะทีมต่างๆนะครับเราก็สรุปมาให้ดูบนแผนที่ว่าโอเคนักเตะคนนี้ประเทศไหนชอบประเทศไหนไม่ชอบนะครับยูเซอร์ก็สามารถเอาเมาส์สครอลมาดูได้ว่าโอเคคนอังกฤษชอบโรนัลโดมากน้อยแค่ไหนอะไรงี้นะครับเปรียบเทียบตัวเลขไปแต่เนื่องจากงานนี้เนี่ยเป็นงานเรียกว่าไงสำหรับคนทั่วไปนะครับเน้นความสวยงามเน้นใช้ง่ายใช้ดีนะครับความยากของงานนี้จริงๆเป็นงานฟรอนต์เอนด์ล้วนๆเลยครับไม่ได้ต้องใช้ความรู้สถิติมากพาร์ทที่ยากคือทำยังไงให้โอเคเรสปอนซีฟใช้ได้หมดจอใหญ่มีตัวนี้ขึ้นจอเล็กลงเอาบางตัวเลขออกจอมือถือโชว์ยังไงนะครับเป็นงานละเอียดและเนื่องจากทำงานอยู่ Facebook ครับเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วถือว่ามีกรรมเพราะคุณต้องรับผิดชอบหลายภาษามากและที่หนักที่สุดคือมันจะมีภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้ายนะครับก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันเรนเดอร์ได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นงานค่อนข้างละเอียดนะครับต่อไปเทคนิคนึงที่คนเอามาใช้กันเยอะนะครับในการเล่าเรื่องคือแทนที่เราจะเขียนเป็นปื๊ดมาเลยคนไทยขี้เกียจอ่านไม่ต้องคนไทยหรอกใครๆก็ขี้เกียจอ่านก็ทำไมเราไม่ค่อยๆเล่าเรื่องล่ะระหว่างที่เขาสครอลหน้าเว็บไปนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างงานนึงนะครับที่ทำร่วมกับพี่โจนั่งอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เพื่อนผมหมูที่อยู่ Twitter เหมือนกันนะครับเราไปงานมิตอัพเล็กๆกระตุ้นให้คนเอาข้อมูลแบบเปิด Open Data มาใช้งานนะครับอันนี้เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพนะครับแล้วก็โชว์แมปขึ้นมากรุงเทพเป็นยังไงนะครับเลื่อนลงมาเราอยากรู้ว่ากรุงเทพมีระบบคมนาคมขนส่งอะไรบ้างที่ไม่ต้องผ่านถนนเรามีรถไฟฟ้าอันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้าเราก็ไฮไลท์รถไฟฟ้าที่ต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังอินเทอร์แอคทีฟเรายังกดเข้ามาดูได้โอเคสถานีท่องหล่อสถานีพร้อมพงนะครับเราก็เล่าเรื่องไปการเล่าเรื่องมันจะสนุกขึ้นเมื่อถึงอะไรอย่างนี้เราก็จะถามเวลาคนเปิดดูเองบนหน้าเว็บเขาก็จะมาถึงตรงนี้เขาหยุดถามตัวเองว่าโอเคกรุงเทพมีอะไรมากกว่ากันตลาดหรือห้างใครคิดว่ากรุงเทพมีตลาดเยอะกว่าครับใครคิดว่ามีห้างเยอะกว่าครับมีตลาดเยอะกว่านะครับตลาดสีส้มนะครับห้างสรรพสินค้าสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้เราก็มาดูได้ว่าโอเคตรงไหนหน้าที่ห้างสรรพสินค้าเยอะๆก็ตรงนี้เลยครับแนวถนนสุขุมวิทนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องเวลาคนมาดูหน้าเว็บเขาก็สครอผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็นั่งอ่านเองได้มีอันนี้ที่หลายคนอาจจะอยากเห็นเทียบจำนวนวัดกับจำนวนอาบอบนวดในเขตต่างๆนะครับก็จะมีเขตที่มีวัดเยอะกว่าอาบอบนวดกับเขตที่อาบอบนวดเยอะกว่าวัดนะครับก็มีใครอยากรู้ไหมเขตไหนอาบอบนวดเยอะวัฒนาคลองเตยนะครับโอเคคร่าวๆเร็วๆเดี๋ยวเกินเวลาโอเคเทคนิคที่2ที่ใช้กันเยอะก็คือให้ยูเซอร์เนี่ยได้อินเทอร์แอคกับตัววิชวลไลเซชันเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราเอาข้อมูลมาเยอะเนี่ยยูเซอร์เขาก็ไม่ได้อยากเห็นของทุกคน
สมมุติผมเป็นคนสมุทรปราการผมก็อยากเห็นแต่ข้อมูลสมุทรปราการผมไม่แคร์หรอกข้อมูลกรุงเทพทำยังไงให้ยูเซอร์ได้มีส่วนร่วมนะครับก็ใส่อินเทอร์แอคชั่นเข้ามาอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับผมทำอันนี้ทำไปประกวดระบบเช่าจักรยานในซานฟรานซิสโกนะครับสมมุติระบบเช่าจักรยานของไทยก็มีนะครับปั่นๆนะครับคล้ายๆกันสมมุติบ้านผมอยู่แถวนี้ผมจะขี่จักรยานจากสถานีเนี้ยผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีนี้ผมไม่ได้อยากรู้ว่าเกี่ยวกับสถานีอื่นผมอยากรู้การใช้งานสแตทนะครับว่าโอเคคนที่เขาขี่จักรยานจากสถานีนี้เขาขี่ไปที่ไหนกันเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าคนขี่ไปที่ไหนเยอะสมมติดูสถานีนี้แพทเทิร์นวันธรรมดาเป็นยังไงวีคเอนด์เป็นยังไงวีคเอนด์ไม่มีใครใช้เลยนะครับโอเวอร์ออลเป็นยังไงก็ดูทริปสแตทมาดูได้ว่าโอเคสมมติผมต้องเช่าจักรยานจากที่นี้ผมก็จะกลัวว่าไปแล้วมันจะมีจักรยานอยู่ที่สถานีหรือเปล่านะครับมันก็จะมี availability show weekday pattern เป็นยังไง weekend pattern เป็นยังไงนะครับสมมุติต้องขี่ไปที่อื่นก็อยากรู้เส้นทางเฮ้ยจะขี่ไปสถานีนี้ยากหรือง่ายนะครับโจทย์หนึ่งซานฟรานซิสโกคือเป็นภูเขาครับอันนี้ขี่ต้องไต่เขานิดนึงตรงนี้นะครับชีวิตก็จะยากหน่อยนะครับก็เป็นอะไรอย่างนี้ที่ให้ user เนี่ยหาข้อมูลอะไรที่เขาสนใจด้วยตัวเองนะครับเทคนิคตัดไปบางทีอย่างอันเมื่อกี้มันฟรีฟอร์มเลยยูเซอร์กดอะไรก็ได้บางทีเขาเข้ามาเขาก็หลงทางกดไม่ถูกไปไม่เป็นนะครับเทคนิคนึงก็คือเราก็ไฮไลท์ให้ยูเซอร์เขาเห็นเองให้ยูเซอร์เห็นในสิ่งที่เราอยากบอกเขานะครับอันนี้เป็นงานจากนิวยอร์กไทมส์นะครับของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับไม่ใช่ปัจจุบันไม่มีทรัมป์อยู่ในนี้นะครับก็เป็นโอบามากับรอมนี่ตอนนั้นเหลือไม่กี่สเตทสุดท้ายแล้วเขาก็มาดูว่าถ้าสองคนนี้คนนึงกำลังจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่เขาก็ไล่มาเป็นต้นไม้นะครับเป็นทรีว่าโอเคถ้าฟลอริดาชนะโอบามามาทางนี้ถ้าลอมนี่ชนะมาทางนี้ดู probability ดูอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างเยอะนะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่เขาก็จะมีจุดคีย์ไฮไลท์ว่าโอเคฟลอริดาลอมนี่ต้องชนะฟลอริดาให้ได้ถ้าลอมนี่ไม่ชนะเนี่ยแพ้ชัวนะครับถ้าลอมนี่แพ้ผมพูดผิดหรือเปล่าหรือว่ามันโชว์ผิดโอเคไม่แน่ใจทำไมมันถูกแล้วฟลอริดาโอเคคือข้างบนนี้เขาให้ฟิกซ์ได้นะครับถ้าฟิกซ์ว่าฟลอริดาเนี่ยโอบามาชนะรอมนี่มีแค่หนทางเดียวที่จะชนะคือต้องชนะในสเตทที่เหลือทั้งหมดถึงจะชนะโอบามาได้นะครับอย่างเงี้ยเป็นการชี้นำให้คนอ่านไปดูในสิ่งที่เราอยากดูนะครับก็พวกนี้เร็วๆพวกนี้ไม่ได้อยากพูดเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นเทคนิคสำหรับคนที่สนใจเรื่องฟรอนต์เอนด์ก็เป็นเทคนิคในการเล่าเรื่องให้คนดูสนใจนะครับก็ทีนี้พาร์ทที่เราอยากจะมาโฟกัสในทอล์กนี้แหละคือการใช้ visualization เนี่ยในการ explore ข้อมูลนะครับสำรวจข้อมูลเพื่อหาเทรนด์หาแพทเทิร์นหา insight นะครับจากการดูภาพก็ผมชอบตัวอย่างนี้มากนะครับอันนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอันหนึ่งที่ทำให้เห็น process ว่าเนี่ยเวลา data scientist ทำงานแล้วเขาต้องเริ่มจากข้อมูลแล้วเขาต้องไปสร้างโมเดลเนี่ยเขาต้องดูอะไรบ้างนะครับอันนี้โจทย์คืออยาก classify บ้านว่าอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับราคาบ้านนะครับบ้านในซานฟรานซิสโกกับบ้านในนิวยอร์กเป็นข้อมูลอยู่ในชุดเดียวกันเราอยากสร้างโมเดลดูว่าเราจะสามารถ classify แบ่งแยก2อันนี้ได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกที่เราต้องทำเวลาเรามีข้อมูลเราก็จะดู distribution นะครับ distribution คือการกระจายตัวของข้อมูลอันนี้เขาดูการกระจายตัวข้อมูลอันนี้เป็นตัว elevation นะครับเป็นความสูงอันนี้ซานฟรานซิสโกเป็นเมืองภูเขานะครับก็จะเห็นว่ามีบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงในขณะที่นิวยอร์กไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เวลาเป็น data scientist เวลาวิเคราะห์ข้อมูลเราเห็นงี้เราก็จะรู้แล้วเฮ้ยอันนี้ต้องเป็น predictor นะครับต้องเป็นตัว predict ที่ดีแน่เลยถ้าเราใช้ความสูงเนี่ยได้มาเยอะแล้วว่าต้องเป็นซานฟรานซิสโกนะครับเราจะมาลองดูเทียบกับอย่างอื่นดูดิเมนชันอื่นนอกจากความสูงแล้วเราอาจจะดูตรงนี้เป็นราคาต่อตารางเมตรตารางฟุตครับตารางฟุตเราก็ดูพอดูปุ๊บเราก็จะเห็นแพทเทิร์นว่าเอ้ยโอเคเมื่อกี้สีเขียวเนาะเราแบ่งตามความสูงว่าถ้าสูงเกินตรงนี้ต้องเป็นซานฟรานซิสโกแน่เลยสีเขียวแต่ถ้าดูพวกที่ต่ำกว่าเนี่ยมันยังปนกันอยู่แต่ถ้าเราอยากแยกซานฟรานซิสโกกับนิวยอร์กลองดูตามราคาสิถ้าราคากระทูนเนี่ยนิวยอร์กแน่นอนเนี่ยเราก็จะเริ่มซอยข้อมูลลงไปได้เรื่อยๆนะครับเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเห็นอย่างเงี้ยเราจะได้ไอเดียว่าเราจะเอาฟีเจอร์ไหนอะไรไปใช้งานในโมเดลเรายังไงนะครับก็เหมือนกันมีตัวแปรอื่นๆที่เราต้องดูนะครับมีว่าสร้างปีเท่าไหร่มีกี่ห้องน้ำกี่ห้องนอนนะครับแต่ละอันก็มีเรียกว่าอะไร predictive power ที่ต่างกันไปนะครับสุดท้ายทำมาแล้วก็มาไล่ดูว่า
จะทำเป็นทรียังไงดีอ่ะอันนี้เขาก็ไล่ให้ดูว่าโอเคเราจะแบ่งข้อมูลอย่างนี้นะครับอันนี้คือการสร้างทรีคลาสสิฟิเคชันทรีนะครับสร้างเสร็จได้โมเดลแล้วเราจะมาคลาสสิฟายเอาข้อมูลเข้ามามันก็จะเอาข้อมูลลงมาปึ๊ดอันนี้คือเทสอันนี้คือเทรนนิ่งเดต้าเซตนะครับก็ถูกต้อง 100% แต่พอเราเอาอีกเดต้าเซตนึงมาเช็คนะครับเป็นเทสติ้งเซตเราก็จะเห็นว่าเทสแอคคูเรซีเป็นเท่าไหร่พาร์ทไหนที่ผิดพาร์ทไหนที่ถูกนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิชวลไลเซชันเนี่ยช่วยตั้งแต่ได้ไอเดียตั้งแต่เริ่มจนถึงเราได้โมเดลแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจโมเดลเราได้มากขึ้นนะครับอีกตัวอย่างนึงที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์สำหรับคนอยากได้อะไรท้าทายนะครับอันนี้เป็น playground ของ TensorFlow นะครับ TensorFlow เป็น tool สำหรับทำ deep learning ที่ Google เปิดออกมานะครับก็โจทย์คือเรามี data set อย่างนี้เนาะแล้วเราก็เริ่มด้วยฟีเจอร์2อัน x1 เป็นแกนตั้งแบบนี้นะครับ x2 เป็นแกนนอนนะครับแล้วเราก็สร้าง neuron นะครับ neuron ก็เกิดจากการฮัลโหลโอเคเดี๋ยวมันจะมาโอเคครับก็นิวรอนเกิดจากการรวมตัวของฟีเจอร์เลเยอร์ก่อนหน้านะครับก็รวมมาเป็นเนี่ยเส้นตรงกับเส้นนอนเส้นตรงกับเส้นนอนก็รวมกันออกมาเป็นเส้นเฉียงๆนะครับก็มีเฉียงได้หลายแบบเฉียงซ้ายเฉียงขวานะครับเนี่ยพอเราสร้างหลายๆเลเยอร์มาแล้วเราก็ลองรันโมเดลเราดูปึ๊บมันก็จะแยกสีฟ้ากับสีส้มออกจากได้แล้วก็จะดูออกว่าโอเคโมเดลเราเวิร์กทีนี้ถ้าผมลองบอกว่าเลเยอร์กลางผมเอานิวรอนออกไป2ตัวมันจะเวิร์กไหมนะครับทุกคนคงเดาได้มันไม่เวิร์กมันได้มาทางเดียวนะครับมันไม่ปิดครบลูปเป็นวงกลมก็อย่างเงี้ยเวลาเราจูนพารามิเตอร์เวลาเราทำโมเดลทำอะไรเวลาวิชวลไลซ์ก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เราลงรายละเอียดกันนะครับว่าไอองค์ประกอบของการทำวิชวลแอนาลิซิสเนี่ยคือการทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการดู visualization เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากการ visualize คือการเลือกว่าเราจะใช้เขาเรียกว่า visual encoding นะครับว่าเราจะใช้สัญลักษณ์ครับว่าเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรนะครับในการแทนข้อมูลมันเหมือนสัญญาณโดนรบกวนก็ encoding ก็มีหลายอย่างนะครับแล้วแต่ประเภทข้อมูลอันนี้เอาเร็วๆ quantitative หรือ ordinal ก็คือข้อมูลที่มีลำดับนะครับ quantitative คือตัวเลขเลย1 50 100นะครับ ordinal คือไม่ได้เป็นตัวเลขแต่ว่ามี order ในตัว sml xl เป็นต้นนะครับเราก็ represent ได้ด้วย position นะครับเราก็ใช้ตำแหน่งในการ encode ตัวเลขมากอยู่ด้านขวาตัวเลขน้อยอยู่ด้านซ้ายนะครับหรือใช้ตัวความยาวนะครับค่าน้อยสั้นค่ามากยาวเป็นต้นนะครับใช้สโลปนะครับเอียงมากเอียงน้อยใช้มุมนะครับมุมเล็กมุมใหญ่ใช้แอเรียพื้นที่น้อยพื้นที่มากนะครับหรือว่าจะใช้สีก็ได้นะครับเราจะมีส่วนของ categorical data หรือข้อมูลของประเภทนะครับเช่นบอกภาษาคอมพิวเตอร์มี PHP JavaScript นะครับเราอาจจะใช้ position ก็แบ่งตามที่แต่ละภาษาก็อยู่ที่ของตัวเองนะครับหรือใช้สีที่ความจริงสิ่งที่ต้องสังเกตนิดนึงก็คือสีของ quantitative เนี่ยมักจะเป็นโทนเดียวกันไล่สีไปนะครับแต่ถ้าเป็น categorical ก็คือจะเป็นเซตสีที่ถูกจัดให้มีความแตกต่างกันดูง่ายดูความแตกต่างชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้รูปทรงต่างๆมา represent ข้อมูลต่างๆที่แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นการเลือกนอกจากข้อมูลพวกตัวเลข quantitative qualitative แล้วก็ยังมี relational นะครับconnect กันนะครับอันนี้อยู่กลุ่มเดียวกันเวลาเราทำ cluster จับกลุ่มจับหมู่นะครับก็ใช้ visual representation แบบนี้ได้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเราเริ่ม mix match อะไรพวกนี้เราก็จะทำ visualization อะไรของเราเองได้เยอะนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำเล่นๆมาใส่พอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะไปสมัครงานตอนนั้นที่อยากเป็น data scientist เราก็เหมือนต้องเพิ่มพอร์ตโฟลิโอก็เลยเอาข้อมูล Twitter มาเล่นนะครับอันนี้ก็คือเราอยากดูว่าทวีตเนี่ยมันถูกแพร่ไปยังไงนะครับมันก็เริ่มจากคนนี้ก็คือ Harvard Business Review นะครับอันนี้เป็น Twitter ทวีตของ Harvard Business Review เขามี follower อยู่ 700,000 กว่าคนทวีตออกไปแล้วก็จะมีคนไล่ทวีตตามมาตามเวลาต่างๆนะครับขนาดวงกลมก็จะบอกว่ามี follower เท่าไหร่อ่ะอย่างคนเนี้ยเขามี follower ค่อนข้างเยอะวงเขาค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็จะมีไอ้เส้นโค้งต่อไปอีกอันนึงเนี่ยว่าพอคนนี้โพสต์คนนี้ follow คนนั้นอยู่เขาก็เลยรีทวีตตามนะครับมันก็จะเห็นว่ามีคนรีทวีตเยอะหน่อยเท่าไหร่นี่ครับก็เป็นการ mix กันระหว่างข้อมูลเอา position มาใช้นะครับเอา area มาใช้เอาเส้น connect กันว่าใคร follow ใครมาใช้นะครับก็เอามา mix and match ทำเป็น visualization ของตัวเองได้ Oops.
ก็อันนี้สั้นๆละกันไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่คือเราต้องเลือก Visual Encoding ให้ดีนะครับบางอย่างใช้ง่ายเข้าใจง่ายกว่านะครับแต่อย่างนึงที่อยากบอกคือ Pie Chart ครับส่วนใหญ่มักจะไม่ดีครับมีโอกาสที่ใช้แล้วดีก็มีอยู่ครับแต่ว่าลองไปอ่านกันดูครับลอง Google Save the Pies for Dessert และอาร์ติเคิลนี้เขาจะบอกคุณว่าทำไมถึงไม่ควรใช้ Pie Chartไปเร็วๆเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคเรา visualize ข้อมูลแล้วสิ่งต่อไปที่ควรจะมีคือฟีเจอร์ให้เรา filter ข้อมูลนะครับเพื่อที่เราจะได้โฟกัสในสิ่งที่เราสนใจเป็นอย่างๆตัวอย่างเยอะมากนะครับอันนี้เป็นชื่อ cross filter นะครับเป็น tool ที่ใช้ในการ filter แล้วมันก็จะ coordinate กันหลายๆอันเช่นอันนี้เป็นข้อมูล airline on time performance นะครับข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้ไฟล์ไหนจากไหนไปไหนระยะทางเท่าไหร่ดีเลย์เท่าไหร่นะครับสมมุติเราอยากรู้ว่าเวลา time of day เนี่ยมีผลต่อดีเลย์ไหมเราก็มาแปะเอาไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ดู distribution การกระจายตัวของดีเลย์ของดีเลย์นะครับสมมุติเราจากเช้าไปเย็นนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ distribution มันก็จะมาปูดๆตอนท้ายๆนะครับแสดงว่าตอนเย็นๆเนี่ยไฟล์มักจะดีเลย์มากกว่าซึ่งเหตุผลก็คือพอไฟแรกมันดีเลย์ไฟ2มันก็ดีเลย์แล้วมันก็ต่อไปเป็นทอดๆนะครับอ่ะสมมุติไม่อยากดู time of day เรามาดู distance ไฟสั้นไฟยาวอันไหนดีเลย์มากกว่ากันอันนี้ไฟสั้นนะครับเราก็ไล่ไปปึ๊บไฟยาวก็จะเห็นว่าดีเลย์มันชิฟมาทางซ้ายมากขึ้นอันที่จริงแล้วมันมาก่อนเวลาด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะไฟยาวมันมีเวลาเยอะนะครับมันสามารถไป catch up กลางอากาศได้แต่ไฟสั้นดีเลย์แล้วดีเลย์เลยนะครับเราก็สามารถฟิลเตอร์เนี่ยดูข้อมูลพวกนี้เพื่อให้เราได้อินไซต์ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงอันนี้เป็น dataset ข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้นะครับเป็นอันนี้กลีบเลี้ยงครับ sepal กลีบเลี้ยงกับกลีบดอกนะครับเป็นความยาวกลีบเลี้ยงความยาวกลีบดอกความกว้างกลีบเลี้ยงความกว้างกลีบดอกนะครับแล้ว3อันนี้เป็นดอกไม้3ประเภทนะครับสมมติเนี่ยเราเห็นกลุ่มนี้แยกจากคนอื่นออกมาชัดเจนเราก็สมมติเราอยากฟิลเตอร์ตรงนี้ฟิลเตอร์กับตรงนี้เราก็จะบอกว่าเอ้ยถ้ากลีบดอกอยู่ในเรนจ์นี้แล้วเนี่ยไม่มีทางที่ความกว้างจะอยู่ในเรนจ์นั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเข้าใจข้อมูลพวกนี้มากขึ้นไปเร็วๆเมื่อกี้ฟิลเตอร์ข้อมูลได้แล้วต่อไปสิ่งที่เราควรจะทำได้คือซอร์ตเวลาเรียงข้อมูลเนี่ยบางทีมันก็จะแสดงออกมาให้เห็นถึงแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นจากหนังนะครับ Le Miserables นะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็แต่ละจุดในเมทริกซ์เนี้ยคือ co-occurrence คือตัวละคร2ตัวเนี่ยมาโผล่ในฉากเดียวกันในบทเดียวกันนะครับเมื่อกี้ตอนแรกถ้าเราเรียงแบบแรกคือเราเรียงแกนไอ้แกน x แกน y เนี่ยนะครับเรียงตามชื่ออันนี้คือเรียงตามชื่อตัวละครนะครับจากตัว A ไปจนถึงตัว Z นะครับเราก็จะไม่เห็นแพทเทิร์นอะไรเลยแต่สมมติเราลองจัดคลัสเตอร์ว่าเฮ้ยกลุ่มไหนเขามุ้งมิ้งกันบ่อยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกลุ่มนี้ตัวละครกลุ่มนี้เขาคุยกันบ่อยเราก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเห็นคลัสเตอร์ขึ้นมานะครับเวลาเราซอร์ตข้อมูลเวลาเราซอร์ตข้อมูลได้อันนี้อีกตัวอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับPublic School ในชิคาโกนะครับโอเคข่าวร้ายครับผมไม่สามารถโชว์ได้เพราะผมใช้โควต้านิวยอร์กไทมส์เกินไปแล้วแต่หลักๆก็คือพอเวลาซ้อนเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอเคคนที่ได้เงินเดือนน้อยเนี่ยชั่วโมงทำงานจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้น้อยที่สุดชั่วโมงทำงานจริงๆแล้วเขาอาจจะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเอามาครอสดูแพทเทิร์นกันได้อย่างต่อไปคือ derive ครับบางทีดูข้อมูลดิบอย่างเดียวไม่พอเราอยากเห็นข้อสรุปอะไรจากข้อมูลที่เราดูอยู่นะครับพูดงี้อาจจะไม่เห็นภาพดูตัวอย่างเลยดีกว่าอันนี้เป็นงานเดิมครับทวีตเมื่อกี้เราดูทวีตย่อยๆแล้วว่ามันถูกทวีตไล่ทวีตกระจายไปยังไงทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นสมมติในนี้อาจจะมีใครทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับเราก็จะมาดูทวีตที่เพจเนี้ยทวีตไปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอันไหนคนรีทวีตเยอะอันนี้วงเบลเริ่มเลยคนรีทวีต400คนโพสต์เวลานี้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็ดูได้ทีนี้ถ้าเราอยากดูข้อสรุปสมมุติคนชอบทวีตตอนเช้าคนชอบรีทวีตตอนไม่ใช่ต้องบอกว่าถ้าเราทวีตตอนเช้าแล้วได้รีทวีตเยอะขึ้นไหมเราก็มาสรุปอย่างนี้ได้ปุ๊บเราก็มาแปะดู
ฟอนต์อ่านไม่ออกแน่นอนมันก็จะสรุปว่าโอเคมี18ทวีตที่เราทวีตไปในช่วงเวลานี้นะครับได้กลับมา 1,300 ทวีตโดยเฉลี่ยได้รีทวีตกลับมาอันละ74เงี้ยเป็นต้นพอดูอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาเทียบกับรีเจียนอื่นได้นะครับอะไรประมาณนี้ก็คือดูข้อมูลไปแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่เข้ามาด้วยนะครับต่อไปinteractive visualization ที่ดีเนี่ยเราควรจะ navigate จากหน้าหนึ่งไปหน้าหนึ่งได้เราจะดู high level ก่อนแล้วเราค่อยลงมาดูดีเทลที่เราสนใจนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างผมทำเยอะมากครับอันนี้ว่างทำแข่งอีกเหมือนกันครับอันนี้เป็นข้อมูลทางการเกษตรของอเมริกานะครับค่อนข้างน่าประทับใจเขามีข้อมูลย้อนหลังไปเกือบ100ปีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการปลูกข้าวบาเล่ย้อนหลังนะครับปึ๊บเราก็ไล่กลับไปได้ในอดีตตรงไหนปลูกเยอะปึ๊บเมื่อกี้เราพูดเรื่องไนเวเกตอยู่นะครับสมมุติเราสนใจรัฐนี้รัฐนี้ดูรัฐมอนทานานะครับดูปลูกเยอะมากแล้วแต่ละเคาน์ตี้ย่อยๆในรัฐนั้นเป็นยังไงเราก็มาดูรายละเอียดย่อยๆได้อีกนะครับก็ไล่ตามนี้อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงของ navigation นะครับอันนี้เขาไปสรุปข้อมูลจากไลบรารีนึงมานะครับว่ามีว่าผาดมันเป็นยังไงนะครับเขาอันนี้น่าจะเป็นไซส์ของไลบรารีน่าจะเป็นอย่างนั้นมีแพ็กเกจชื่อ Wiz เนี่ยเข้าไปแพ็กเกจ Wiz ก็จะมีตัวย่อยๆชื่อ operator ชื่อ data control นะครับแล้วก็ดิกลงไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากจะถอยกลับมาแล้วก็ถอยกลับมา1 level อย่างเงี้ยเราก็ทำให้ดูโฟกัสอะไรที่เราดูได้เป็นอย่างๆนะครับตามเลเยอร์ของมันนอกจากนี้ทีนี้เราเริ่มสนใจ Data เป็นตัวแล้วเราฟิลเตอร์แล้วเรา Navigate ดูแล้วเราอยากเห็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับของอันนั้นๆโอเคอันนี้ผมก็จะติดอีกแล้วให้ดูฟรีได้มันมาแล้วไม่เป็นไรครับก็ระหว่างเราเลื่อนเมาส์ไปมาเนี่ยนะครับมันก็จะไฮไลท์ตัวเลขอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแท็กว่าช่วงอายุเงินเดือนต่างๆเนี่ยเขาจ่ายแท็กที่เท่าไหร่เวลาไฮไลท์มันวิ่งตามเมาส์เราก็จะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงอันนี้เป็นอีกงานนึงที่ทำเองเหมือนกันครับอันนี้เป็นระบบเช่าจักรยานแต่นี้เป็นอยู่ที่เมืองบอสตันแล้วโจตอนนั้นคือเราอยากรู้ว่าระบบเช่าจักรยานเนี่ยช่วยประหยัดระยะเวลาเดินทางจากการขึ้น Public Transit ขนส่งสาธารณะเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็มาพล็อตเป็นกราฟก็เป็นสแกตเตอร์พลอตธรรมดาแต่เราก็สามารถมาดูรายละเอียดได้ว่าโอเคทริปนี้นะครับจากเซาท์สเตชันไปที่ท่าน้ำเนี่ยครับถ้าเราขี่จักรยานใช้เวลา7นาทีถ้าขึ้นขนส่งสาธารณะเนี่ย19นาทีเราประหยัดเวลาไปได้12นาทีเราก็จะพอเข้าใจได้ว่าโอเคมันประหยัดเวลาเดินทางเยอะคนเลยใช้เยอะนะครับแต่ทีนี้เรามีข้อมูลแกน x แกน y แกน x คือระยะเวลาที่เราประหยัดได้นะครับแกน y คือจำนวนทริปที่คนขี่เราก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยทำไมมันมีทริปที่ประหยัดเวลาขี่ได้ค่อนข้างเยอะแต่ทำไมคนไม่ค่อยใช้นะครับพอเรามาซูมดูเราก็จะพบว่าทริปพวกนี้จริงๆแล้วประหยัดเวลาได้27นาทีนะครับแต่คุณต้องขี่จักรยานอยู่25นาทีซึ่งอาจจะมากเกินไปมากๆสำหรับใครหลายๆคนที่จะขี่ไปทำงานนะครับก็เลยเป็นทริปที่ไม่ป๊อปปูล่าเท่าไหร่เนี่ยครับก็ลงมาดูรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจเห็นตัวอย่างแล้วก็เข้าใจภาพรวมมากขึ้นแล้วก็พอเวลาเรามีข้อมูลหลายๆแบบที่เรา represent ได้หลายๆแบบบางทีเราอาจจะโชว์หลายๆอย่างพร้อมกันนะครับแต่เวลาเราขยับอันนึงก็อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงในอีก dimension อันนี้เป็นข้อมูลเดิมนะครับเกี่ยวกับดอกไม้ก็จะเป็นกีบเลี้ยงกีบดอกความยาวความกว้างนะครับเราก็สามารถอันนี้กลุ่มสีแดงดูแยกออกมาจากโทษทีครับกลุ่มสีแดงเนี่ยดูแยกออกมาจากคนอื่นชัดเจนแล้วก็จะมาดูตรงนี้แล้วก็จะดูว่าสีแดงมันไปอยู่ตรงไหนกับที่อื่นมันไปโอเวอร์แลปกับใครคนไหนที่อื่นหรือเปล่าครับแล้วก็เลื่อนไล่ดูได้นะครับก็มีประโยชน์เวลาอยากหาอินไซต์ดูว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงอะไรควรจะไปใช้เป็นฟีเจอร์ในโมเดลเวลาเราทำ machine learning นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ออกแนวอินโฟกราฟิกหน่อย
อันนี้เป็นราคาบ้านในบอสตันนะครับมันก็จะมีว่าเป็นราคา low end ราคาค่ากลาง median นะครับราคา high end นะครับแต่ว่าระหว่างที่เราเลือกดูของแต่ละ region เนี่ยมันก็จะไฮไลท์บนแมปว่ามันอยู่ตรงไหนของแมปนะครับบางทีคนอาจจะไม่เห็นภาพอย่างเงี้ยก็ลิงก์กันข้อมูลเดียวกันแต่ represent หลายแบบนะครับถึงตอนนี้ขายของมาเยอะแล้วตอนนี้ทุกคนคงถามว่าโอเคแล้วเราจะทำอย่างนี้บ้างได้ยังไงนะครับถ้าอยากมีใช้เองต้องทำไงบ้างคำตอบแรกคือคุณอาจจะไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับจริงๆตอนนี้มีแพ็กเกจสำหรับทำ data visualization อยู่เยอะมากนะครับจริงๆแล้วหลายอันเนี่ยถูกสร้างอยู่บน D3 ด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากใช้แค่ชาร์ตที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับบาร์ชาร์ตสแกตเตอร์พล็อตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแทบจะมีคนทำไว้ให้หมดแล้วข้อจำกัดคือบางทีเวลาเราอยากจะเพิ่มอินเทอร์แอคชันอะไรบางอย่างเป็นพิเศษเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับเวลาใช้ไลบรารีก็จะโดนข้อจำกัดตรงนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นใช้ก็แต่เมื่อคุณแน่ใจแล้วว่าคุณอยากทำเองนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าต้องใช้ความรู้ด้าน front end engineer ประมาณหนึ่งนะครับต้องรู้ JavaScript เข้าใจ HTML แล้วก็ CSS ประมาณหนึ่งนะครับเหลืออีก15นาทียังไม่เริ่มโชว์โค้ดเลยอย่าละก็ D3 นะครับจริงๆ D3 ชื่อเต็มๆมาจาก data driven documentโจทย์ก็คือทำยังไงให้เวลาเรามี data เนี่ยแล้วเอา data เนี้ยมาใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจของเราในการสื่อสารข้อมูลนะครับก็เป็น JavaScript library นะครับที่เอามาใช้ในการทำ dynamic interactive data visualization บนเว็บก็ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูที่เว็บครับเว็บนี้มีตัวอย่างเยอะมากนะครับก็จะมีโค้ดมีอะไรให้ดูหมดก็คือทำได้ทุกอย่างที่จินตนาการคุณจะไปได้นะครับถามว่าทำไมทำได้ทุกอย่างเพราะจริงแล้วมัน underlying ข้างใต้มันเนี่ยจริงๆมันก็คือSVG component นะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับ SVG เท่าไหร่เนาะเวลาทำ front end บางทีเราไม่ได้วาดรูปเองแต่ว่า HTML เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า SVG ก็คือเราสามารถสร้าง SVG สร้างเนี่ยกรอบอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นกรอบที่ใช้ในการวาดรูปแล้วเราก็ใส่ rectangle สี่เหลี่ยมลงไปแล้วก็กำหนด XY coordinate นะครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับวงกลม cx center x center y อยู่ตรงไหนรัศมีเท่าไหร่นะครับเส้นยาวจากไหนไปไหน polygon เนี่ยอยากวาดสามเหลี่ยมก็วาดได้กำหนด coordinate ไปนะครับสร้าง text ก็สร้างได้นะครับอันนี้ก็คือ basic SVG ที่เราจะเอามาใช้เป็นตัวประกอบในการทำ data visualization ของเรานะครับทีนี้พอเรามีตัวประกอบเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยเราต้องเอามาจัดมันเป็นหน้าเพราะฉะนั้นอีกสิ่งนึงที่ D3 ทำได้คือ DOM manipulation นะครับก็คือการจัดการหน้า DOMบนเพจถ้าใครเป็นสาย jQuery จริงๆอาจจะคุ้นเคยกับอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วโอเคอาจจะคุ้นเคยกับอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเอามาเปรียบเทียบให้ดู D3 เรา select เลือก element ID ชื่อ bar มานะครับเรามาเซตสีเป็นอย่างนี้ใส่ class full เข้าไปนะครับพอคลิกแล้วให้ทำอะไรแล้วก็ใส่HTML div เข้าไปใน element นี้นะครับก็ถ้าใครเขียน jQuery เป็นก็จะรู้ว่าทำได้เหมือนกันด้วยคำสั่งหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆจะบอกว่า D3 จริงๆไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ SVG ด้วยนะครับเพราะมันมีไอ้ส่วน DOM manipulation เนี่ยที่เราเอาไปใช้กับ Canvas ใช้กับHTML element ธรรมดาก็ได้โอเคครับก็เข้าหมด tutorial นะครับเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงทุกคนอาจจะแบบโอ้โหเมื่อกี้โชว์ visualization อลังการมากมาอันนี้โชว์วงกลมสีเขียว1อันก็ค่อยๆไปทีละขั้นนะครับหลักๆก็เหมือนแพ็กเกจทั่วไปครับ include เข้ามาในหน้า HTML นะครับก็มี CDN ของเขาอยู่ก็ include D3 เข้ามานะครับทีนี้ส่วน JavaScript เมื่อกี้เราโชว์ sample ให้ดูแล้วว่าจะ add element เข้าไปทำยังไงอันนี้เราก็เลือก body ของ HTML มานะครับแล้วเราก็ใส่ SVG เข้าไปเราใส่ SVG เข้าไปแล้วก็ set class ได้ว่าจะให้เป็น class ไหนนะครับแล้วเราก็มาผูกกับ CSS ได้ว่าจะให้คลาสหน้าตาเป็นยังไงอย่างอันนี้เราก็เซตสี background เซตเดี๋ยวตัววงกลมเราจะมีเซต stroke ว่าให้ไอเส้นรอบวงสีอะไรนะครับความเข้มเส้นรอบวงความหนาเส้นรอบวงนะครับเราสร้าง SVG ก่อนพอเราสร้าง SVG เสร็จทีนี้เราก็ใส่ไอตัวกราฟิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นวงกลมแล้วก็กำหนดจุดกึ่งกลางกำหนดรัศมีได้นะครับก็อันนี้เป็นเซตอัพเบื้องต้นนะครับก็ import D3 เข้ามาแล้วเราก็ทำอย่างนี้ได้แหละก็ add 1 elementง่ายๆนะครับทีนี้พาร์ทที่ powerful จริงๆของ D3 เนี่ยคือการที่สมมุติเราจะทำบาร์ชาร์ตบาร์ชาร์ตจริงๆก็คือสี่เหลี่ยมหลายๆอัน
นะครับทำยังไงให้เราจัดสี่เหลี่ยมหลายๆอันเนี้ยให้เป็นบาร์ชาร์ตให้มัน represent ข้อมูลที่เราอยากจะโชว์นะครับก็คือเราต้องผูก data กับ html element ให้ได้นะครับอันนี้คือพาร์ทที่ยากที่สุดของ D3 และใครที่หลุดพ้นเข้าใจพาร์ทนี้ได้ D3 เป็นเรื่องง่ายนะครับก็อันนี้จะสรุปให้ฟังอย่างนี้ละกันสมมุติเรามี data นะครับ data เราเป็น array 3 5 7 11จริงๆ data จริงๆจะซับซ้อนกว่านี้ก็ได้แต่ละอันอาจจะเป็น object ในตัวเองก็ได้นะครับแต่นี้เอาง่ายๆทุกคนจะได้เข้าใจได้ก็มี data มาทีนี้เราก็จะ select มาเราก็จะ select class foo ทั้งหมดมานะครับเราก็จะเลือก element class foo ทั้งหมดนี้มาแล้วเราก็จะ buy เขาเรียกว่า buy นะครับในการ join ข้อมูลเข้ากับตัว element นะครับสมมุติเรามีวงกลมอยู่บนหน้าเราเนี่ยแล้วไอ้วงกลมต่างๆเนี่ยเราเซตไปแล้วว่าเป็นคลาสชื่อ foo พอเราใส่ data นี้เข้าไปมันก็จะพยายามจะจับวงกลมแต่ละวงกับ data แต่ละอันนะครับ data อันที่ data point ที่1กับวงกลมที่1 data point ที่2วงกลมที่2นะครับจับมาเป็นคู่ๆนะครับและทีนี้อันนี้พูดเร็วๆแล้วกันปกติมันจะโดย default นะครับก็จะจับตาม index วงกลมอันที่1ที่เรามีในระบบก็จะถูกผูกกับ data อันที่1วงกลมอันที่2ผูกกับ data อันที่2นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากผูกแบบว่ามีคีย์สมมุติเราจะ animate ของเดิมค่านี้ของใหม่ค่านี้นะครับเราอยากแมปให้แมปตามคีย์นะครับอันนี้เป็นวงกลมชื่อ A ควรจะแมปกับวงกลมชื่อ A นะครับถึงแม้ว่าในข้อมูลเซตใหม่เนี่ย A มันไม่ได้อยู่ index เดิมนะครับก็เราสามารถ buy ด้วยคีย์ก็ได้ก็ต้องใส่คีย์ฟังก์ชันเข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้พอเรา buy ข้อมูลกันได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีโจทย์ว่าสมมติตอนเริ่มต้นเรายังไม่มี element อะไรเลยแล้วเรามีสมมุติเรามีวงกลม0อันนะครับแต่เรามี data point เข้ามา5 point ทำไงมันก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า enter นะครับ enter มันจะกัน selection ของ element ใหม่ที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับมันก็จะแมป data 5ตัวนี้กับไอความว่างเปล่าตรงนี้ให้เราใส่ element ใหม่เข้าไปนะครับเป็นพาร์ทที่เรียกว่า enter แล้วก็จะมีพาร์ทที่เรียกว่า exit สมมุติเรามีวงกลมอยู่แล้ว5อัน data point มาแค่2อันมันก็จะมีพาร์ทที่เป็น exit ที่จะเลือกไอ้3อันที่เหลือที่เราจะโยนทิ้งออกมาให้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นหมวดออกมาพูดอันนี้คงยังไม่ค่อยเห็นภาพกันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันก็เริ่มจากการใส่ element ใหม่เข้าไปก่อนนะครับอันนี้เหมือนเดิมเรามาดูที่ JavaScript เลยเห็นไหมครับโอเคก็มี SVG นะครับแล้วก็มี data 10 20 30นะครับเราจะสร้างบาร์ชาร์ตนะครับเราก็เลือกบาร์ select แท่งสี่เหลี่ยมที่เราจะใช้คลาสชื่อว่าบาร์นะครับแล้วก็ผูกกับตัวข้อมูลอันนี้นะครับ data ตรงนี้เข้าไปพอผูกเสร็จเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยใน HTML เรายังไม่ได้ใส่ rectangular เข้าไปเลยเรายังไม่มีสี่เหลี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลใหม่หมดสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็เรียกบาร์แล้วเราก็บอกว่า enter ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปนะทีนี้สำหรับไอตัวใหม่แต่ละตัวเราจะทำอะไรเราก็ใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปนะครับใส่สี่เหลี่ยมแล้วเราก็บอกว่าสี่เหลี่ยมพวกนี้เราต้องเซตคลาสให้เป็นบาร์นะทีนี้เราต้องเซตค่า y coordinate x y นะครับเซตค่า y ของบาร์พวกนี้เซตยังไงล่ะให้ดูรูปก่อนรูปมันต้องเป็นประมาณนี้นะครับก็คือข้อมูลตัวที่1 y ต้องมีค่า1น้อยๆข้อมูลตัวที่2ค่า y ต้องมากขึ้นข้อมูลตัวที่3ก็คือ y ต้องเพิ่มตาม index ของข้อมูลนะครับก็มันจะมี anonymous function ใครไม่คุ้นเคยกับJavaScript syntax แบบใหม่อาจจะงงนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับรับ argument มา2ตัว d คือ data ครับ i คือ index แต่ว่าเราจะ set position y จาก index นะครับเราก็ set index ตามนี้ก็คือพอ index ขึ้น position y ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ set ค่า x นี่เป็น10ก็คืออันนี้มันก็จะออกมา10พิกเซลจากขอบนี้นะครับ y ก็จะลดรันลงมาตามนี้height เท่ากันหมด20พิกเซลนะครับทีนี้ก็ต้องสร้าง width คือความกว้างของสี่เหลี่ยมก็ต้องเซตตาม data แล้วเราก็ return ตัว d data ออกมามันก็จะเป็น10 20 30 40นะครับเราก็จะได้บาร์4อันที่ยาว10 20 30 40นะครับอันนี้ก็เป็นการอย่างง่ายอันนี้เป็น pattern มาตรฐานก็คือเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ buy data เข้าไปแล้วก็เอา map element กับ data ให้ไปในทิศทางเดียวกันอีก5นาทีครับน่าจะจบทันครับทีนี้พาร์ทที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นที่จำนวนข้อมูลอาจจะไม่เท่ากับจำนวน data ที่มีอยู่ก
ะครับอันนี้เดี๋ยวจะขอกระโดดออกไปข้างนอกชั่วคราวอันนี้เห็นไม่เห็นแน่นอนโอเคอันนี้คือข้อมูลที่เรามีอันนี้คือโค้ดเก่านะครับที่เรามีอยู่เมื่อกี้ทีนี้เคสที่หนึ่งที่เราจะลองสมมุติเราจะอัปเดตด้วยข้อมูลใหม่ที่ขนาดเท่าเดิมเมื่อกี้เรามีข้อมูลอยู่4 data point เนาะ10 20 30 40ทีนี้เราก็มี array อันใหม่เหมือนกันความยาวเท่าเดิมในที่นี้ก็จริงๆก็คือข้อมูลชุดเดิมเลยผมเอามา reverse นะครับทีนี้พอเราใส่ data ใหม่เข้าไปบาร์ชาร์ตเราก็จะต้องเปลี่ยนจาก10 20 30 40กลับมาเป็น10เอ้ยกลับมาเป็น40 30 20 10นะครับก็อันนี้เป็นพาร์ทที่อัปเดตก็ไม่ต้อง enter ไม่ต้อง exit อะไรเพราะว่า element มีอยู่แล้วหมดเลยนะครับผมก็เรียก select bar มาแล้วก็อันนี้ได้เห็น syntax นิดหน่อยแล้วก็ set transition ว่าจะมาให้มันเปลี่ยน width ตามค่าใหม่ที่เข้ามานะครับ set delay ไว้ให้1วิเดี๋ยวเรากด rerun แล้วเราจะได้หยุดดู1วิก่อนที่จะเห็นมันขยับนะครับแล้วเราก็อัปเดตความกว้างของบาร์เนี่ยให้เท่ากับข้อมูลใหม่ที่เข้ามานะครับอันนี้เป็นเคสที่1ก็เดี๋ยวรีรันให้ดูก็จะเริ่มอย่างนี้1วิน้องปุ๊บเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่นะครับก็ใส่ข้อมูลใหม่เข้ามาทีนี้เดี๋ยวลองเคสที่2เคสที่2เนี่ยเราจะสมมุติเราใส่ data เข้ามาน้อยกว่าของเดิมที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวซูมให้นะครับโอเคในที่นี้ก็คือผมก็เอา data เดิมเนี่ย10 20 30 40สไลด์1นะครับมันก็จะเอาไปอันนึงมันก็จะเริ่มที่20 30 40แทนนะครับก็คือ data ใหม่ที่ใส่เข้าไปคือ20 30 40มันก็จะมี3ตัวเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เรามีอยู่4เนาะตอนนี้เราใส่ข้อมูลมา3เพราะฉะนั้นมันจะมี3อันที่จะต้องอัปเดตให้เป็นข้อมูลใหม่แล้วมันก็จะต้องมี1อันที่ถูกกำจัดออกไปนะครับก็จะมีเราจะเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนดีเลย์1วินะครับและหลังจากนั้นไอ้3อันนั้นเนี่ยจะอัปเดตความกว้างให้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่ exit เนี่ยเราจะดีเลย์ไว้2วินะครับหลังจากที่เรารันนี้2วิปุ๊บไอ้อันที่จะต้องหายไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีไฮไลท์ให้ดูก่อนนะครับแล้วมันก็จะหายไปหลังจาก2วิแล้วก็มาดูกันอันนี้เรามี4 data point นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปที่เหลือแค่3 data point ปึ๊บอันนี้ก็เปลี่ยนอัปเดตเป็นค่าใหม่ด้านสุดท้ายก็หายไปให้ดูอีกรอบหนึ่งปึ๊บอัปเดตปึ๊บ exit 1อันออกไปนะครับ flow ก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ทุกคนน่าจะเดากันได้แล้วว่าเคสต่อไปเป็นยังไงเคสต่อไปคือแล้วถ้า data ใหม่ที่เข้ามามันเยอะกว่าเดิมล่ะเรามีอยู่4 element ก่อนหน้านี้ตอนตั้งต้นเรามี4อันทีนี้เราจะใส่ข้อมูลเข้าไปเป็น array ที่ความยาว5นะครับเราก็ push ข้อมูลเข้าไปอีกอันนึงเมื่อกี้เรามีทำไม push 500วะอ๋อโทษทีครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยน10 20เป็น100 200 300ให้มันเห็นชัดขึ้นครับก็อันนี้เราจะเพิ่มเข้าไปอีกอันนึงเป็น500นะครับก็จะเป็น data ยาว5แล้วแต่เรามี4เหลี่ยมแค่4อันนะครับก็เหมือนเดิมเรามีสี่เหลี่ยมอันเดิมอยู่4อันเราก็ต้องอัปเดตอีสี่เหลี่ยม4อันนั้นเนี่ยให้เป็นความกว้างใหม่นะครับตามค่าที่แบบเข้าไปแล้วมันก็จะต้องมีบาร์ที่เราต้องแอดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ enter element ใหม่เข้าไปก็ใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนโค้ดตอนแรกที่เราใส่บาร์ชุดแรกเข้าไปนะครับคล้ายๆกันอันนี้จะดีเลย์ไว้1วิแล้วก็จะอัปเดต4บาร์แรกนะครับแล้วหลังจากนั้น2วิเราจะใส่บาร์ใหม่เข้าไปดูซิว่าจะเวิร์กไหมปึ๊บโอเคประมาณนี้เก็ตไหมครับให้ดูอีกรอบทุกคนดูงงอันนี้จริงๆเป็นพาร์ทที่ยากสุดแหละครับถ้าหลุดพ้นจากพาร์ทนี้ไปได้ D3 จะเป็นเรื่องง่ายครับยิ่งถ้าคนเคยใช้ jQuery นะครับก็ให้เข้าใจประมาณนี้แหละว่าอัปเดตมีประมาณนี้นะครับทุกครั้งคือเรามีอะไรอยู่บนหน้าจอแล้วเราอยากจะแมปสี่เหลี่ยมวงกลมจุดเส้นกับข้อมูลตลอดเวลานะครับเราก็ต้องใช้นี่แหละไอตัว enter update exit เป็นตัวช่วยนะครับในการอัปเดตข้อมูลจริงๆมีวิธีถึกๆครับถ้าใครทำ jQuery เป็นเนี่ยก็วาด svg เองแล้วก็ for loop บนไปก็ได้ก็อัปเดตแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นนิดนึงนะครับ
จบไปแล้วครับส่วนยากก็ DC จริงๆก็จะมีตัวช่วยเหลืออื่นๆที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเช่นเราบอกเราจะทำกราฟเราต้องมีสเกลนะครับเมื่อกี้ผมแก้ใหม่แล้วสมมุติ data มันแค่10 20 30แต่ถ้าพอต10 20 30มันก็จะเป็นบาร์เล็กๆสั้นๆไม่สวยผมอยากยืดออกไปให้มันกว้างขึ้นนะครับเขาก็มีคำสั่งที่เรียกว่า scale linear ตรงนี้นะครับอันนี้ width อันนี้ดูเป็นตัวแปรนะครับแต่จริงๆเป็นฟังก์ชันนะครับตัวนี้มันจะ return ฟังก์ชันออกมาเราสร้าง linear scale เราบอกว่า domain range เนาะเราเคยเรียนตอนม.ปลาย domain เราแมปจาก data จริงว่าเป็นเท่าไหร่ range ที่เราอยากจะขยายค่าไปเนี่ยความกว้างไอ้บาร์มากที่สุดเราอยากให้ยาวเท่าไหร่ก็แมปจาก data ให้เป็น0ถึง400นะครับแล้วเวลาเราจะใช้ค่าจริงอย่างที่บอก width เป็นฟังก์ชันนะครับเราก็มาเรียก width d คือตัว data มันก็จะรับ data เข้าไปแล้วก็แปลงเป็นความกว้างใหม่ตามสเกลที่เรากำหนดนะครับแล้วก็อาจจะแอบเห็นกันแล้วสเกลไม่ได้เวิร์คแค่กับความกว้างความยาวเท่านั้นนะครับ color scale ก็มี domain ก็เหมือนเดิม range เราใส่ได้เลยว่าสีตั้งต้นคือสีอะไรสีสุดท้ายคือสีอะไรนะครับมันอินเทอร์โพเลตให้อย่างอันนี้ที่ผมทำก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับสีก็จะไล่สีลงมาแล้วก็ความยาวก็จะยืดออกมาตามที่เราเซตไว้นะครับอีกอันนึงที่ต้องใช้บ่อยมากก็คือการสร้างแกนนะครับแกนบอกเนี่ยจริงๆก็คือให้ดูว่ามันยาว100นะแต่ค่าจริงๆมันเป็นยังเป็นค่า10อยู่ค่า20ค่า30เราแค่ขยายมันออกมาเป็นสเกลที่เราสร้างขึ้นนะครับการสร้างแกนก็ง่ายมากเขามีคำสั่งรอไว้อยู่แล้วเราก็เรียก axisbottom นะครับไว้แกนข้างล่างแล้วก็ scale คือ width คือฟังก์ชันที่เราสร้างก่อนหน้านี้แล้วเราก็แปะไอ้นี้เข้าไปนะครับเราก็ได้บาร์ชาร์ตมาเรียบร้อยประมาณนี้ก็แค่นี้ละครับ map data เข้ากับ element แล้วก็มีเรื่องตัว scale เรื่องอะไรพวกนี้ที่มาช่วยที่จะทำให้เราสร้าง interactive ได้มากขึ้นนะครับจริงๆก็คือเราแอดฟังก์ชันเข้าไปอีกว่า mouse on อันนี้แล้วเราจะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นจริงๆมีตัวอย่างอื่นๆที่ตั้งใจจะโชว์เยอะนะครับเชฟจริงๆเราวาดรูปประหลาดๆได้เยอะนะครับเราสามารถ select data ได้หลากหลายรูปแบบกดเร็วๆแล้วกันเชฟเนี่ยนะครับเราจะวาดอาร์คเสี้ยววงกลมอะไรอย่างเงี้ยครับ SVG ก็เขาจะมีตัวที่ช่วยจัดการให้นะครับเราก็จะวาดรูปทรงอะไรประหลาดๆเนี่ยอยากวาดเป็น area graph นะครับอยากวาดเป็นอะไรประหลาดๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเส้นนี้น่าจะยากสุดนะครับเส้นโค้งเส้นอะไรก็จะมีตัวช่วยอยู่โอเคมีเชฟมีตัว brush and zoom ที่หลายคนอาจจะชอบนะครับก็คือเราสามารถซูมกราฟได้นะครับซูมเข้าซูมออกนี่ผมกำลังสครอลรูดเมาส์ขึ้นลงรูดแท็กแพดขึ้นลงแล้วก็อันนี้เลือกได้เอาช่วงไหนนะครับก็จะมีฟีเจอร์ตรงนี้ที่เข้ามาช่วยเวลาเราทำอินเทอร์แอคทีฟตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากคือเวลาเราจะฟอร์แมตตัวเลขฟอร์แมตภาษาฟอร์แมตอะไรเงี้ยอันนี้เขามีตัวช่วยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราทำงานสวยงามเนี่ยบางทีเราอยากฟอร์แมตตัวเลขให้มันเป๊ะๆนะครับก็ฟังก์ชันพวกนี้ช่วยได้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับก็คือมี SVG ที่ช่วยในการวาดรูปเนาะแล้วก็มีตัว DOM manipulation ที่ใช้ในการแมป data เข้ากับ element ต่างๆแล้วก็จะมีตัวเสริมพวกนี้เข้ามาที่ทำให้การสร้าง visualization ง่ายขึ้นก็จบเท่านี้ครับขอบคุณครับ